ได้ชื่อว่าเป็นหมู่ที่มีพลังทั้งสติปัญญานักศึกษาเคยพยายามใช้พลังดังที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ผลตามที่เขาต้องการแต่ว่านั่นยังไม่พอเป็นเพียงเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นเรื่องหนึ่งเท่านั้นเรื่องสำคัญกว่านั้นยังมีที่นักศึกษาควรจะใช้พลังให้เกิดเป็นผลสำเร็จขึ้นมา นักศึกษาผู้มีสติปัญญาก็อ้างตนว่าจะใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่มนุษย์หรือแคบเข้ามาก็แก่บ้านแก่เมืองแก่ประเทศชาติของตนนักศึกษาเขาเคยแสดงเจตนาอย่างนั้นซึ่งเป็นการสมควรที่สุดสำหรับความเป็นนักศึกษาถ้านักศึกษาคนไหนไม่มีเจตนาที่จะใช้พลังของตนให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์หรือบ้านเมืองแล้วย่อมไม่เป็นนักศึกษาเลยหรือว่าเป็นก็เป็นกันแต่ปากผู้ที่มีการศึกษาจริงย่อมเห็นทุกสิ่งครบถ้วนจึงมองเห็นว่าประโยชน์ของมนุษย์ทั้งมวลนั่นสำคัญกว่าประโยชน์แห่งบุคคลแต่ละคน นักศึกษาที่มีปัญญาก็อาศัยเหตุผลของตนเองในการใช้พลังนักศึกษาครึ่งๆกลางๆก็เหอตามที่เขาว่าตามที่เขานิยมกันแล้วก็ใช้พลัง นี่ลองคิดดูเถอะว่าเราควรจะเป็นนักศึกษาในรูปแบบใด นักศึกษาซ้ายก็จะแสดงพลังอย่างซ้ายนักศึกษาขวาก็จะแสดงพลังอย่างขวาแต่โดยเนื้อแท้แล้วควรแสดงพลังตามแบบของพระพุทธเจ้าคืออยู่ตรงกลาง ซ้ายกับขวานั่นมันมีไว้สำหรับช่วยกันหรือเพื่อความสมบูรณ์เท่านั้นถ้าไปแยกกันแล้วมากัดกันเองอย่างนี้มันก็วินาศหมดไม่มีอะไรเหลือเราจะมีแต่มือซ้ายก็ไม่ได้เราจะมีแต่มือขวาก็ไม่ได้เราต้องมีมือซ้ายทำงานมืออย่างของมือซ้ายทำมีมือขวาทำงานอย่างของมือขวาและในบางอย่างนั้นทำมือเดียวไม่ได้ต้องใช้สองมือรวบกันการที่มีซ้ายมีขวานั้นไม่เป็นความถูกต้องโดยหลักของธรรมชาติและไม่เป็นความถูกต้องตามทางธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักว่าไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาแต่อยู่ตรงกลางคือความสมดุลทีนี้นักศึกษาผู้อุทิศตนในการใช้พลังเพื่อประโยชน์อันสูงสุดนั้นจะต้องคิดดูว่าประโยชน์อันสูงสุดนั้นคืออะไรอาตมาเห็นว่าประโยชน์สูงสุดสำหรับนักศึกษาผู้มีพลังและปัญญาก็คือการช่วยให้สังคมประสบสันติสุขเราใช้คำว่าสันติสุขเพียงคำเดียวก็พอคือสังคมมีสันติสุขนี่คือสิ่งที่ควรเสียสละอย่างยิ่งแม้แต่ชีวิตก็ยังควรจะเสียสละจึงขอให้นึกในข้อนี้ให้มากเป็นพิเศษว่าเราเรียนให้สุดเวียงมีสมรรถภาพแล้วเราจะทำอะไรถ้าว่าทำประโยชน์ตนอย่างสุดเวียงมันก็ไม่น่าจะเป็นนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาต้องมีปัญญาและรู้ว่าประโยชน์ทั้งหลายนั่น
มันไม่ใช่มีแต่เพียงประโยชน์ตนหรือสำคัญอยู่ที่ประโยชน์ตนมันควรจะเป็นประโยชน์ของคนทุกคนเราจงมองไปให้ไกลถึงประโยชน์ส่วนร่วมของทุกคนหรือของโลกนักศึกษามีปัญญาต้องข้อนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วนักศึกษายังต้องมีพลังคือความสามัคคีของนักศึกษาสามารถที่จะเรียกร้องรัฐบาลให้อำนวยสิ่งที่ควรจะอำนวย หรือว่านักศึกษาจะมีสมรรถภาพในทางชักจูงประชาชนทั้งปวงให้เดินไปถูกทางให้พร้อมกันกระทำในสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งมือนักศึกษาเท่านั้นแหละที่จะทำได้คนธรรมดาที่ไม่เป็นนักศึกษาไม่มีปัญญาจะทำไม่มีความสามัคคีที่จะทำอาตมาจึงขอพูดกับนักศึกษาทั่วไปทั้งโลกดีกว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเราหรือไม่ใช่เฉพาะเท่าที่มาพบปะกันในวันนี้ขอให้นักศึกษาเท่าที่มาพบปะกันในวันนี้สนใจเข้าใจจดจำเอาไปบอกเพื่อนนักศึกษาทั้งหลายให้ได้มีโอกาสรวมกันแล้วกระทำสิ่งที่มีค่าสูงสุดแก่มนุษย์สมกับความที่เรามีหมู่คณะแห่งนักศึกษาอยู่ในโลก รวมความว่าอาตมาขอร้องให้นักศึกษาทำสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์สูงสุดสมแก่สติปัญญาความรู้และการเสียสละท่านมีความรู้แล้วไม่มีการเสียสละก็ดูจะเป็นหมันเพราะไม่มีโอกาสที่ใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่เราจึงต้องมีการเสียสละการเสียสละนี่มันบอกอยู่ในตัวแล้วว่ามันทำให้ผู้อื่นก่อนผลจะย้อนมาถึงตัวเองบ้างก็ยังมีไม่ใช่จะไม่มีแต่ว่าจุดหมายส่วนใหญ่นั้นจะต้องมุ่งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก่อนแล้วมันอยู่กันเป็นสุขทั้งหมดแล้วเราก็พลอยมีความสุขด้วยได้คำว่านักศึกษาเป็นคำที่มีเกียรติไม่ใช่จะประจบนักศึกษาหรือว่าไม่ใช่จะบัญญัติเอาเองตามชอบใจทุกคนคงจะมองเห็นว่าคำว่านักศึกษานั่นคือผู้มีสติปัญญาอย่างที่แต่โบราณเขาเรียกกันว่าเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นวินยูชนหมายความว่ามีความรู้ที่จะปฏิบัติสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นได้อย่างสมบูรณ์เอาแล้วเป็นอันว่านักศึกษาจะเป็นผู้มีปัญญาและมีความเสียสละเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ส่วนรวม เดี๋ยวนี้อาตมามองเห็นว่ามนุษย์ในส่วนรวมยังไม่มีความสงบสุขมีแต่วิกฤตการณ์เช่นว่าการสงครามเดี๋ยวนี้ก็มีการฆ่ากันเป็นหย่อมๆที่เรียกเป็นสงครามแม้จะไม่ใหญ่เป็นมหาสงครามมันก็มีอยู่หมายความว่ามันยังมีมนุษย์ที่ไม่เป็นมนุษย์คือยังต้องทำสงครามนี่ภายในโลกนี้ก็ยังมีวิกฤตการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมบางประเทศอาชญากรรมก็สูงมากประเทศไทยก็กำลังสูงฟังรายงานของทางตำรวจเมื่อ2-3 วันมานี่แล้วก็ใจหายที่ว่าอาชญากรรมขนาดฆ่ากันตายนั่นมีวันละหลายสิบรายอย่างนี้เป็นต้น
ประทุษร้ายชีวิตร่างกายกันมีวันละหลายสิบรายถึงกับตายก็มีมันไม่สมกับที่เป็นประเทศของพุทธบริษัทเลยอาชญากรรมเลวร้ายฆ่าบิดามารดาอย่างนี้ก็มีมากขึ้นข่มขืนแล้วฆ่าหรือฆ่ากำลังข่มขืนอย่างนี้ก็มีมากขึ้นไม่มีความปลอดภัยในเมืองหลวงบนในถนนหนทางบนรถเมล์บนรถประจำทางก็ยังไม่มีความปลอดภัยอีกไม่เท่าไรในห้องนอนของตนแต่ละคนละคนในบ้านของตนก็จะไม่มีความปลอดภัยถ้าสถานการณ์ในทางศีลธรรมมันยังคงเป็นอยู่ในลักษณะนี้เว้นแต่ว่าสถานการณ์ทางศีลธรรมจะได้ถูกปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในทางที่มีศีลธรรมศีลธรรมที่กล่าวนี้ก็หมายถึงศีลธรรมหลักพื้นฐานทั่วไปที่มีอยู่อย่างตรงกันในพระศาสนาทุกศาสนาท่านเป็นนักศึกษาทั้งทีควรจะมีปัญญามองเห็นว่าหัวใจของศาสนาทุกศาสนานั้นเป็นอย่างไรอาตมาสังเกตศึกษาดูแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกันทุกศาสนาคือความไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็รักผู้อื่นนี่ขอให้มองดูกันในข้อนี้ว่าจริงหรือไม่จริงพุทธศาสนาก็ต้องการให้รักผู้อื่นในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่ารักผู้อื่นหรือว่าโพธิสัตว์มีอุดมคติจะช่วยผู้อื่นนี่เรียกว่ารักผู้อื่นส่วนรักลูกรักเมียรักผัวรักเพื่อนกินเหล้ารักเพื่อนเล่นไพ่รักเพื่อนอันนี้มันไม่ใช่รักผู้อื่นนั่นมันคือรักตัวของตัวที่ออกไปอยู่ในรูปอย่างนั้นบุตรภรรยาสามีเพื่อนกินเพื่อนเล่นนั่นไม่เรียกว่าผู้อื่นในที่นี้เพราะมันเป็นตัวของตัวในรูปอีกรูปแบบหนึ่งงั้นรักลูกรักเมียนี่ไม่ใช่รักผู้อื่นมันต้องรักผู้อื่นจริงๆที่เรียกว่ารักเพื่อนบ้านไกลออกไปจนถึงกับว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจึงจะเรียกว่ารักผู้อื่นรักผู้อื่นคำเดียวเท่านั้นช่วยโลกทั้งหมดได้ช่วยสากลจักรวาลก็ได้ถ้ามีการรักผู้อื่นพอรักผู้อื่นเท่านั้นแหละมันไม่รู้จะไปฆ่าใครหรือไปทำร้ายใครที่ไหนเมื่อจิตใจมันรักผู้อื่นแล้วมันไม่มีที่ที่จะไปทำร้ายใครที่ไหนหรือไปฆ่าใครที่ไหนเพราะมันรักผู้อื่นแล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปขโมยปล้นจี้ใครที่ไหนก็มันรักผู้อื่นก็ไม่มีโอกาสที่จะประพฤติผิดทางกามเมล่วงเกินของรักใคร่ของบุคคลอื่นเพราะมันรักผู้อื่นมันไม่มีโอกาสที่จะล่วงความรักของผู้อื่นแล้วมันก็ไม่รู้จะไปโกหกกับใครที่ไหนเมื่อเรารักเขาเสียทุกคนแล้วไม่รู้จะไปโกหกกับใครที่ไหนมันก็ไม่มีการโกหกขึ้นมาในโลกนี้ได้ศีลข้อน้ำเมาก็เหมือนกันถ้าเรารักผู้อื่นแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อเมาแล้วมันทำให้ผู้อื่นรำคาญลำบากยุ่งยากเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์เป็นตายไปก็มีก็ยอมเสียสละน้ำเมารักผู้อื่นอย่างเดียวศีล5นี่มันเกินกว่าที่จะบริบูรณ์ซะอีกคือมันไม่เบียดเบียนใครแล้วมันยังรักที่จะช่วยเหลือเขาคอยคิดดูให้ดีถ้ามีความรักผู้อื่นอย่างเดียวเท่านั้นไอ้ความเลวร้ายทั้งหลายในบ้านในเมืองในประเทศไทยนี่ก็จะไม่มี
ทำไมเราไม่ปลุกระดมกันในข้อนี้ทำไมเราไม่หาแนวร่วมกันในข้อนี้เพื่อมันเกิดความรักผู้อื่นขึ้นมาในหมู่ประชาชน พอรักผู้อื่นแล้วมันไม่มีการฆ่าการขโมยการล่วงเกินของรักการโกหกหลอกลวงหรือการกระทบกระทั่งด้วยความมึนเมาไม่เจตนายังขอท้าว่ามันมีอะไรนะที่มันจะสูงสุดไปกว่านี้คือสูงสุดไปกว่าความรักผู้อื่นนั่นเป็นประโยชน์ทางสังคมทีนี้มองดูทางประโยชน์ตัวถ้ารักผู้อื่นก็ไม่เห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่คนอื่นถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วความโลภจะเกิดไม่ได้ความหลงจะเกิดไม่ได้ไอ้ความโง่จะเกิดความโลภจะเกิดไม่ได้ความโกรธจะเกิดไม่ได้ความหลงจะเกิดไม่ได้เห็นแก่ตัวมันจึงไปโลภผิดศีลธรรมไม่ได้อย่างโลภมันก็โกรธฆ่าเขาเป็นต้นมันก็ผิดศีลธรรมหรือว่ามันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็หลงตัวหลงทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่อาจจะเกิดความโลภความโกรธความหลงได้ที่ตรงไหนบุคคลนั้นก็หมดกิเลสได้ในที่สุดเราจึงเห็นว่ารักผู้อื่นอย่างเดียวเท่านั้นทำให้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เนี่ยส่วนบุคคลก็มีคุณธรรมสูงถึงอย่างนี้ส่วนสังคมก็อยู่เป็นสันติสุขก็จะมีอะไรจะดีไปกว่าความรักผู้อื่นอันมาจึงต้องการจะขอร้องให้นักศึกษาทั้งหลายช่วยกันรณรงค์เป็นแนวร่วมใหญ่ให้มันเกิดความรักผู้อื่นขึ้นมาในบ้านในเมืองของเรานี่คือเรื่องอยากจะพูดถ้าต้องการจะเสียสละกำลังกายกำลังใจชีวิตร่างกายอะไรก็ตามแต่ขอให้ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือทำให้เกิดความรักผู้อื่นขึ้นมาในหมู่มนุษย์แล้วก็หมดปัญหาแม้แต่แม่ค้าหาบของขายก็จะไม่วางหาบให้กีดขวางทางเท้าที่ตำรวจต้องไล่จับเทศบาลต้องไล่จับเพราะว่าแม่ค้านั่นมันไม่รักผู้อื่นซะเลยมันเอาแต่ประโยชน์ตัวความสะดวกส่วนตัวนี่ลองคิดดูเถอะว่าถ้ารักผู้อื่นแล้วแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่ารำคาญเหล่านี้ก็ไม่มีเรื่องที่เป็นอันตรายร้ายแรงอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็ไม่มีไม่มีฆ่าไม่มีลักไม่มีละเมิดของรักไม่มีโกหกหลอกลวงไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากเพราะความเมาของตัวขอให้สนใจว่าไอ้ความรักผู้อื่นนี่เป็นสิ่งสูงสุดเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนากล้าท้าไปดูพุทธศาสนาก็จะพบหัวใจที่ความรักผู้ที่เป็นความรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวยิ่งศาสนาคริสเตียนแล้วยิ่งเน้นมากที่สุดเรื่องรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวฉันจะกล่าวได้ว่าคัมภีร์ไบเบิลทุกๆหน้ามันจะเน้นเรื่องความรักผู้อื่นเพราะเป็นความประสงค์ของพระเป็นเจ้าจนเขาให้ถือเป็นหลักว่า รับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้าประทุษร้ายผู้อื่นคือประทุษร้ายพระเจ้างั้นเรารักพระเจ้าให้สมกับที่พระเจ้าสร้างเรามาและพระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นเราจึงต้องรักผู้อื่นเหมือนกับที่พระเจ้ารักเราข้อนี้ใครค้านบ้างคนโง่เท่านั้นนะที่จะค้านว่านั่นมันเป็นคริสต์ศาสนาโว้ยเราไม่เอาโว้ยเราเป็นพุทธโว้ยเราไม่ยอมฟังคำกล่าวของศาสนาอื่นนั่นมันคือคนโง่ไม่รู้ว่านี่เป็นหัวใจ ของธรรมะของธรรมชาติถ้าไม่มีความรักกันแล้วมันก็จะทำลายกันพอมันรักกันแล้วมันก็จะหยุดการทำลายกันรักผู้อื่นคำเดียวทำให้เกิดศาสนาพระศรีอานพระศรีอาริยเมตไตรขึ้นมาทันทีเมตไตรยะเมตไตรยะนี่มันแปลว่าเนื่องอยู่กับเมตตาเมตตานั่นคือรักผู้อื่น
สีก็ประเสริฐอารยะก็สูงสุดสีอารยเมตไตยะก็คือความรักผู้อื่นสุดเวียงสูงสุดนั้นรักผู้อื่นคือหัวใจของศาสนาทุกศาสนาและเป็นสิ่งที่จะสร้างโลกพระศรีอานะขึ้นมาได้ในบัดนี้ในเวลานี้เดี๋ยวนี้นี่ศาสนาพระศรีอารยเมตไตรที่แท้จริงนั่นน่ะคือรักผู้อื่นส่วนศาสนาพระศรีอารยเมตไตรที่พวกคอมมิวนิสต์เขาอ้างนั่นมันไม่มีเหตุผลถ้ายังมีการฆ่ากันแล้วไม่มีศาสนาพระศรีอารยเมตไตรนายทุนยังเกลียดจนกรรมาชีพยังอาฆาตจะทำลายนายทุนอยู่ตราบใดก็ไม่มีศาสนาพระศรีอารยเมตไตรไปได้เลยเพราะนายทุนรักจนกรรมาชีพรักนายทุนมันก็เปลี่ยนจากนายทุนไปเป็นเศรษฐีใจบุญชนกรรมาชีพก็เปลี่ยนเป็นพลเมืองที่ดีมีธรรมะรู้จักบุญคุณของผู้อื่นขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่านายทุนก็ตายหมดเหลือแต่เศรษฐีใจบุญชนกรรมาชีพผู้อาฆาตก็ตายหมดเหลือแต่มนุษย์ที่รู้จักหน้าที่การงานของตนมีศีลและธรรมดีชนกรรมาชีพรู้ว่าถ้าไม่มีนายทุนเราไม่มีงานทำนายทุนก็รู้ว่าถ้าไม่มีชนกรรมาชีพเราก็ไม่มีแรงงานใช้ดังนั้นก็มีความรักเกิดขึ้นมาได้ระหว่างนายทุนกับชนกรรมาชีพนายทุนกระดาษทรัพย์ทั้งหลายก็จะไม่มีในโลกนี้ชนกรรมาชีพผู้โหดร้ายทั้งหลายก็จะไม่มีในโลกนี้มีแต่มนุษย์ที่รู้ว่าเราต้องเป็นไปตามกรรมเราเหมือนกันไม่ได้เราเท่ากันไม่ได้แต่ว่าเราอยู่ด้วยกันได้นี่แม้ว่าเราจะไม่เท่ากันอันหนึ่งจะใหญ่โตอันหนึ่งจะเล็กอันหนึ่งจะแข็งแรงอันหนึ่งจะอ่อนแออันหนึ่งจะโง่อันหนึ่งจะฉลาดมันจะต่างกันอย่างไร มันก็ต้องอยู่กันได้เพราะอำนาจของธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาศาสนาอิสลามเนี่ยมักจะมีคนร้องคัดค้านว่าถือดาบอาตมาก็ขอบอกแทนว่าถือดาบนี่เพื่อให้คนมันรักกันศาสนาอิสลามนี่ถือดาบก็จริงแต่ถือดาบเพื่อให้คนมันรักกันให้มันยอมรับลัทธิที่ว่ามนุษย์เราต้องรักกันต้องเอื้อเฟื้อต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องเห็นแก่ผู้อื่นนั้นถ้าคนรักผู้อื่นจริงๆแล้วคนนั่นก็ถือศาสนาทุกศาสนาพร้อมกันไปในคราวเดียวกัน เขาจะเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นชาวคริสต์ที่ดีเป็นอิสลามิกชนที่ดีถ้าเขารักผู้อื่นข้อปฏิบัติปลีกย่อยไม่ต้องเอามาพูดให้เสียเวลาเช่นจะไม่พัดอ้างแย่งยันกันเรื่องว่ากินหมูผิดกินไม่กินหมูถูกอันนี้มันก็มันเป็นเรื่องเปลือกเกินไปเราจะต้องเอาหัวใจของศาสนาคือความรักผู้อื่นนั้นต้องมีศาสนามันจึงจะเกิดความรักผู้อื่นถ้าไม่มีศาสนาไม่ถือศาสนากันแล้วมันก็ไม่มีความรักผู้อื่นนั้นเราช่วยกันต่อสู้ให้มีศาสนาให้มีการถือพระศาสนาแล้วก็จะมีความรักผู้อื่นเดี๋ยวนี้มันมีความเลวร้ายอันหนึ่งเกิดขึ้นคือว่าศาสนาหรือธรรมะนี่ถูกกีดกันเกียดกันออกไปจากระบบของการศึกษาการศึกษาในโลกทั้งโลกเนี่ยมันกันธรรมะหรือกันศาสนาออกไปจนเหลืออยู่แต่รู้หนังสือกับอาชีพ
รู้หนังสือฉลาดนี่ก็ทำกันสุดเหวี่ยงยิ่งทำกันมากก็ดีมันก็อย่างนั้นแหละรู้หนังสือและฉลาดแล้วก็อาชีพมีเทคโนโลยีสามารถจะใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์ในทุกกรณีแต่แล้วมันก็เป็นเพียงเพื่ออาชีพไม่จะเป็นหมอเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรก็เพื่ออาชีพส่วนธรรมะซึ่งเป็นวิชาหนึ่งสำหรับทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั้นมันไม่มีมันขาดธรรมะมันเหลือแต่เรียนหนังสือกับเรียนวิชาชีพแล้วไม่มีเรียนธรรมะระบบการศึกษาอย่างนี้อาตมาเรียกว่าระบบการศึกษาหมาหางด้วนหมาหางด้วนจะจำไปบอกกันด้วยว่าในโลกนี้กำลังมีระบบการศึกษาหมาหางด้วน มีแต่รู้หนังสือกับรู้อาชีพไม่รู้ธรรมะว่าจะเป็นคนกันอย่างไรแม้ที่สุดแต่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษเป็นสัตบุรุษกันอย่างไรมันก็ยังไม่รู้นี่คือการศึกษาหมาหางด้วน มันเก่งไปหมดหนังสือก็เก่งเทคนิคก็เก่งอะไรก็เก่งเก่งกล้าสามารถเหลือเกินแล้วถามว่านี่จะไปไหนกันเกิดมาทำไมกันจะไปไหนกันมันบอกว่าไม่รู้ให้ไปถามคอมพิวเตอร์มันว่ามันไม่รู้ให้ไปถามคอมพิวเตอร์มาว่าเกิดมาทำไมกันแล้วจะไปข้างไหนกันเนี่ยระบบการศึกษาหมาหางด้วนมันถึงขนาดนี้มันให้ไปถามคอมพิวเตอร์ว่าเกิดมาทำไมกันแล้วเราจะไปข้างไหนกันงั้นเราช่วยกันต่อสู้ให้มันหยุดความเป็นการศึกษาหมาหางด้วนนักศึกษาช่วยกันต่อต้านให้กลับมีการศึกษาที่หมาหางไม่ด้วนเรื่องหมาหางด้วนนี่นักศึกษารุ่นหลังนี่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้เพราะว่าเขาเลิกเรียนหนังสือนิทานอีสปซะแล้วต้องเป็นคนในยุคที่ เรียนหนังสือสอนอ่านนิทานอิสปจึงจะรู้ คือหมาตัวหนึ่งไปติดกับแล้วหางขาดด้วนไปเลยมันก็เที่ยวแสดงแก่หมาทั้งหลายอื่นว่าหางด้วนนี่ดีหางด้วนนี่ดีมีหางแล้วไม่ได้รุงรังเปล่าที่ไอ้หมาโง่ทั้งหลายมันก็เชื่อแล้วมันก็ชวนกันตัดหางตามกันไปจนกว่าจะมาพบหมาแก่ฉลาดตัวหนึ่งบอกว่าโกหกเว้ยเราไม่เอาเว้ยเราไม่เชื่อเว้ยที่ว่าหางด้วนนี่ดีนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเรื่องหมาหางด้วนเดี๋ยวนี้โลกมีการศึกษาระบบหมาหางด้วนคือว่าประเทศชาติที่มันนำในการศึกษาเป็นประเทศใหญ่การศึกษารุ่งเรืองพอมาถึงยุคนี้มันพ่ายแพ้แก่วัตถุนิยมมันเห็นแต่แก่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ประโยชน์ทางการเมืองประโยชน์ทางอำนาจกำลังทางวัตถุมันจึงตัดสินใจเอาระบบธรรมะระบบศาสนาออกไปเสียจากระบบการศึกษานั่นแหละคือกับตัวใหญ่งับเอาหมาตัวใหญ่หางด้วนก่อนประเทศนั้นใหญ่ที่สุดมีอำนาจที่สุดเฉลียวฉลาดที่สุดแต่แล้วมันไปพ่ายแพ้แก่วัตถุนิยมจนเอาการศึกษาธรรมะหรือศาสนาออกไปเสียจากระบบการศึกษามันเป็นหมาหางด้วนตัวแรกเท่าที่ชาติใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนและชาติอื่นๆก็พลอยทำตามเห็นว่าไม่ได้การถ้าเรายังไม่เอาไอ้ธรรมะออกไปการศึกษาของเราไม่ทันเพื่อนไม่ทันโลกเลยนิยมระบบการศึกษาหมาหางด้วนกันทั้งโลกไม่ไปเสียเวลาเรียนธรรมะเรียนศาสนามาเรียนเทคโนโลยีกันให้สุดเหวี่ยงอะไรๆก็ไปถามคอมพิวเตอร์ธรรมะไม่ต้องการนี่ประเทศไทยจะอยู่ในชุดนั้นด้วยหรือเปล่าไม่อยากจะพูด ไปคิดตัวเอง แต่ว่าถ้ามันไม่มีระบบการศึกษาธรรมะหรือศาสนาอยู่ในระบบ
การศึกษาแล้วก็ต้องเรียกว่าหมาหางด้วนด้วยเหมือนกัน ไปจับหมามาตัวหนึ่งตัดหางให้ขาดหมดเลยแล้วปล่อยให้เดินให้วิ่งมันจะไม่เดินเหมือนเก่ามันจะไม่วิ่งเหมือนเก่ามันจะวิ่งเป้ไปเป้มาปัดไปปัดมาเพราะมันไม่มีหางถ่วงไว้นี่หมาหางด้วนมันจะมีบาลานซ์วิ่งเรียบไม่ได้มันต้องปัดไปปัดมา ที่เราอยากจะมีธรรมะหรือมีศาสนาที่ควบคุมชีวิตนี่ให้ถูกต้องเรียบร้อยสมดุลงดงามตรงไปยังจุดหมายปลายทางคือสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์จะเรียกว่าไปอยู่กับพระเจ้าก็ได้เหมือนกันแต่ต้องให้ความหมายว่าสันติภาพหรือสันติสุขสูงสุดของมนุษย์นี่เราจะทำกันอย่างไรดีขอร้องให้นักศึกษาทั้งหลายทั้งโลกใครได้ยินก่อนก็ช่วยฟังก่อนแล้วช่วยเอาไปบอกต่อๆกันไปว่านักศึกษาทั้งหลายจงช่วยกันแก้ไขระบบการศึกษารับหน้าที่ต่อหางหมาขอให้นักศึกษาทั้งหลายรับหน้าที่สำคัญด่วนจี้คือการต่อหางหมาให้หมากลับมีหาง คือกลับมีธรรมะมีศาสนาในระบบการศึกษาแล้วก็คนก็จะรักกันแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปแต่ถ้าเห็นว่าการต่อหางหมาไม่ปลอดภัยเพราะว่าอาจจะไปเอาหางอะไรมาต่อหางหมาเอาหางลิงมาต่อหางหมามันก็ยิ่งร้ายไปใหญ่ก็ช่วยกันปลูกหางหมาที่มันขาดไปแล้วนั่นแหละให้มันกลับงอกออกมาตามเดิมคือเราเอาศาสนาเก่าธรรมะเก่าที่มีอยู่แล้วมาใส่เข้าอย่าไปเอาลัทธิเพรียวลมอะไรอย่าไปเอาลัทธิคอมพิวเตอร์อะไรก็มาใส่ต่อหางหมาเลยเอาธรรมะเดิมธรรมะระบบเดิมของธรรมชาติของพระเจ้าดั้งเดิมมาต่อเข้าก็เป็นการศึกษาที่สมบูรณ์มีครบทั้ง3อย่างคือมีรู้หนังสือรู้อาชีพและรู้ธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ในธรรมะนั่นแหละเพียงพอที่จะทำให้เราเป็นสุภาพบุรุษเป็นสัตบุรุษเป็นมนุษย์ที่ไว้ใจได้การศึกษาหมาหางด้วนนั้นเรียนจบแล้วเป็นมนุษย์ที่ไว้ใจไม่ได้มันจะมีปริญญายาวเป็นหางมันก็เป็นสัตว์ที่ไว้ใจไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่รู้หนังสือกับรู้อาชีพมันเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ไม่เป็นสุภาพบุรุษไม่เป็นสัตตบุรุษต่อเมื่อใดมันมีธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะของศาสนามันก็ไว้ใจได้มีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์แล้วก็อยู่กันอย่างสุภาพบุรุษหรือสัตบุรุษในหมู่มนุษย์ทั่วไปทั้งโลกนี่ก็เป็นโลกที่เจริญด้วยมนุษยธรรมมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ ขอร้องให้นักศึกษาต่อหางหมามีงานรีบด่วนจำเป็นคือต่อหางหมาที่ถัดไปหน้าที่ถัดไปครั้งที่สองก็คือฆ่าคอมมิวนิสต์ต้องต่อหางหมาก่อนจึงจะฆ่าคอมมิวนิสต์ได้ถ้าต่อหางหมามีศาสนาแล้วคนก็รักกันคนก็รักกันเพราะคนรักกันคอมมิวนิสต์ตายหมดไม่มีเหลือในโลกคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาในโลกเพราะว่าตรงนั้นหรือเวลานั้นคนมันเกลียดกันเอาเปรียบกันจนนายทุนเป็นกระดาษซับสูบเลือดกรรมกรคอมมิวนิสต์มันเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อร้อยกว่าปีลัทธิคานมากอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกมันได้เกิดขึ้นมาในโลกเพราะตรงนั้นมันขาดความรักผู้อื่นคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาได้เพราะขาดความรักผู้อื่นพอความรักผู้อื่นเกิดขึ้นมาตามหลักของศาสนา
นายทุนตายหมดกลายเป็นเศรษฐีใจบุญไม่มีนายทุนกระดาษทรัพย์อีกแล้วกรรมกรนั้นอาฆาตก็ตายหมดเหลือแต่มนุษย์ที่รู้จักผิดชอบชั่วดีถือธรรมะรับยอมรับกฎแห่งกรรมมีศีลธรรมชนกรรมอาชีพนั้นก็ตายหมดมันก็เหลือแต่มนุษย์ที่รู้จักรักนายทุนนายทุนก็รู้จักรักชนกรรมอาชีพนี่ก็นายทุนมันเปลี่ยนเป็นเศรษฐีใจบุญรู้จักรักมนุษย์ที่ยากจนมนุษย์ยากจนก็รู้จักเศรษฐีใจบุญคอมมิวนิสต์ก็ตายหมดหัวใจของศาสนาคือความรักผู้อื่นนั่นแหละเป็นยาพิษสำหรับฆ่าคอมมิวนิสต์เหมือนกับเราโรย DDT ไว้ที่ตรงไหนพอแมลงไปถูกเข้ามันก็ตายถ้ามันมีลัทธิรักผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาเกิดขึ้นมาแล้วลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ตายตายหมดไม่มีเหลือนั่นขอร้องให้นักศึกษาทั้งหลายฆ่าคอมมิวนิสต์ด้วยยาพิษคือหัวใจของศาสนานักศึกษาทั้งหลายอย่ามาโง่บรมมาโง่ตามพวกนั้นว่าศาสนาเป็นยาเสพติด นักศึกษาบางคนมาที่นี่มาทะเลาะกับอาตมาในข้อที่ว่าเขาว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเนี่ยมาทะเลาะกันมาเป็นชั่วโมงเขาบอกว่าศาสนาเป็นยาพิษสำหรับฆ่าคอมมิวนิสต์เพราะถ้ามีศาสนารักผู้อื่นแล้วคอมมิวนิสต์ก็ไม่อาจจะเกิดที่เกิดแล้วก็จะตายนั้นศาสนาคือยาพิษสำหรับฆ่าคอมมิวนิสต์ศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดหลอกประชาชนอีกต่อไปให้นักศึกษาช่วยกันทำความเข้าใจในเรื่องนี้มีความรักผู้อื่นแล้วก็เป็นการฆ่าคอมมิวนิสต์แล้วไม่ไปหลงโง่ตามที่เขาหลอกว่าศาสนาเป็นยาเสพติดอุตส่าห์เรียนมาในระดับมหาวิทยาลัยยังมามองเห็นศาสนาเป็นยาเสพติดทั้งที่มันเป็นยาพิษสำหรับที่จะฆ่าลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นผลของการที่คนไม่รักกันเนี่ยช่วยหน้าที่ที่สองหน้าที่ที่หนึ่งลูกหางม้าหน้าที่ที่สองฆ่าคอมมิวนิสต์ที่หน้าที่ที่สามคือทำจิตให้มีสถาบันทั้งสามคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อาตมาสังเกตเห็นว่านักศึกษานี่ก็ยังไม่รู้จักศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นักศึกษานี่ยังไม่รู้จักตัวจริงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เปลือกคือรู้แต่ในทางวัตถุเป็นสำนักงานเป็นบุคคลเป็นอะไรอย่างนี้มันนี่ไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่สถาบันทั้งสามที่แท้จริงมันต้องหมายถึงคุณธรรมที่แท้จริงที่เอาไปใส่ไว้ในจิตใจได้ถ้าชาติเป็นแผ่นดินมันเอาไปใส่ในใจไม่ได้ศาสนาเป็นโบสถ์วิหารเป็นสถาบันคือโบสถ์วิหารวัดวาอารามมันก็ไปใส่ในใจไม่ได้พระมหากษัตริย์เป็นบุคคลก็ไปใส่ในใจไม่ได้มันต้องเอาคุณธรรมของสิ่งเหล่านั้นชาติคือความถูกต้องที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงเนี่ยเราต้องพอใจในสภาพอย่างนี้ฟังอยู่ในจิตใจของเรามีสถาบันชาติอยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่เที่ยวตั้งอยู่ตามแผ่นดินนี่ก็มีสถาบันศาสนาคือธรรมะที่มีหัวใจว่ารักผู้อื่นนี่เป็นเครื่องคุ้มครองโลกคุ้มครองมนุษย์คุ้มครองเราเองคุ้มครองผู้อื่นเราพอใจในหัวใจของพระศาสนาเนี่ยเรียกว่าสถาบันศาสนาแล้วใส่ไว้ในใจของเราไม่ใช่มาตั้งไว้ตามวัดตามวาตามแผ่นดินตามสถานที่อย่างนี้สถาบันที่แท้จริงนั้นต้องตั้งอยู่ในใจบนจิตใจพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันความจำเป็นที่ต้องมีพระมหากษัตริย์นั่นเป็นสิ่งที่เชื่อแน่แล้วก็ตั้งอยู่ในใจของเราไม่ใช่ตั้งอยู่ในราชสำนักเป็นวัตถุเป็นที่สถานที่อะไรที่ไหนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติเป็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเรา
ื่อเข้าใจง่ายก็เปรียบเหมือนกับว่าร่างกายก็ต้องมีและจิตใจระบบจิตใจก็ต้องมีและต้องมีระบบประสาทสำหรับสัมพันธ์ร่างกายกับจิตใจจึงจะสำเร็จประโยชน์เป็นคนคนหนึ่งมีแต่ร่างกายมันก็บ้าไม่ทำอะไรได้มีแต่จิตใจไม่มีร่างกายมันก็ทำอะไรไม่ได้รู้มีทั้งร่างกายทั้งจิตใจแต่มันไม่สัมพันธ์กันได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่นั่นเองเราจึงต้องมีระบบประสาทนั้นชาตินี่เหมือนกับร่างกายศาสนาเหมือนกับจิตใจพระมหากษัตริย์เหมือนกับระบบประสาททำความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจเราจึงอยู่ได้เป็นคนที่อยู่ได้เพราะมีกายมีใจมีความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตใจ เมื่อมีครบอย่างนี้ก็เป็นชาติไทยที่ปึกแผ่นที่มั่นคงที่สูญหายไม่ได้พูดกันอย่างนี้ดีกว่าให้เราไปช่วยกันทำให้เพื่อนนักศึกษาของเรารู้จักสามสถาบันนี้โดยแท้จริงอย่าให้อยู่ข้างนอกตัวอีกต่อไปแต่ให้ไปอยู่ในจิตใจแล้วที่สำคัญที่สุดนั่นเรารู้ด้วยจิตใจเราสัมผัสด้วยจิตใจเราพอใจด้วยจิตใจจิตใจมันยอมรับบูชาอย่างแน่นแฟ้นเราจะไม่พูดเหมือนไอ้คนที่เขาพูดกันว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นมันคนตลกมันคนเล่นลิ้นว่าข้าพเจ้าจะนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ทำถ้าพอถึงเวลาก็จริงข้าพเจ้าไม่ทำก็ได้เพราะข้าพเจ้าบอกแต่ว่าจะทำข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คำพูดที่ว่าข้าพเจ้าจะอย่างนั้นข้าพเจ้าจะอย่างนี้นั่นมันหลอกลวงขอให้นักศึกษาที่มีปัญญาจริงๆเปลี่ยนคำปฏิญญาจะหมายว่าข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บัดนี้และตลอดไปนั่นจึงจะใช้ได้พูดอย่างนี้จึงจะใช้ได้ตามหลักของภาษาบาลีตามหลักของภาษาบาลีหรือภาษาศาสนานี่ถ้าพูดว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีอย่างนี้เป็นโมฆะไม่มีความหมายอะไรเลยไม่เป็นการผูกมัดอะไรเลยต้องพูดว่าข้าพเจ้าจงรักภักดีบัดนี้เลยเราใช้คำกริยาที่เป็นปัจจุบันการว่าบัดนี้แล้วก็เติมตลอดไปเข้าไปด้วยข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บัดนี้และตลอดไปเราต้องปฏิญญาอย่างนี้ถ้ายังคืนปฏิญญาว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีอย่างนี้แล้วก็คงเล่นตลกตลอดไปแล้วก็หาคนที่จะจงรักภักดีได้ยากนะเพราะมีแต่คนจะเท่านั้นนักศึกษาช่วยไปบอกกันทีว่าเราจะเป็นคนจริงเป็นคนตรงเพราะว่าเรามีสติปัญญา เราจะทำให้สถาบันทั้งสามมีอยู่ในจิตใจของเราโดยตรงโดยแท้จริงนี่แหละเป็นหน้าที่ที่สามหน้าที่ที่หนึ่งคือปลูกหางหมาหน้าที่ที่สองฆ่าคอมมิวนิสต์หน้าที่ที่สามคือทำจิตให้สมบูรณ์อยู่ด้วยสถาบันทั้งสามสถาบันทั้งสามต้องไปอยู่ในจิตนะอย่ามาวางไว้ตามพื้นดินทำจิตให้สมบูรณ์ด้วยสถาบันทั้งสามขอร้องขอทุกอย่างกับนักศึกษาว่าช่วยทำความศึกษาทำการศึกษาให้เข้าใจในหน้าที่อันประเสริฐสูงสุดของมนุษย์เราโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ต้องปลูกหางหมาอย่าให้การศึกษาเป็นหมาหางด้วนแล้วฆ่าคอมมิวนิสต์โดยยาพิษสำหรับฆ่าคอมมิวนิสต์โดยแท้จริงคือความรักผู้อื่นที่เป็นหัวใจของศาสนาศาสนาต้องแข็งพอที่จะรับหน้าคอมมิวนิสต์นั้นศาสนาคอมมิวนิสต์จะมาศาสนาก็สู้ได้ศาสนาต้องเป็นยาพิษสำหรับจะสู้หน้าแมลงศัตรูพืชได้เสมอไปถึงคอมมิวนิสต์จะมาศาสนาก็อยู่ได้ก็สู้ได้แล้วก็จะกำจัดลัทธิคอมมิวนิสต์ให้หมดไปขอแต่ให้เป็นศาสนาจริง
จริงลงไปคือมันรักผู้อื่นแล้วมันเกิดความรักในหมู่มนุษย์สมกับคำว่าเป็นมนุษย์เรามีทางที่ทำได้ในการที่จะขจัดลัทธิที่ทำความยุ่งยากลำบากไม่มีความสงบสุข ด้วยการปลูกหางหมาฆ่าคอมมูนิสต์ทำจิตให้มีสถาบันทั้งสามพูดเป็นคำกลอนสัมผัสกันหน่อยมันจำง่ายว่าปลูกหางหมาฆ่าคอมมูนิสต์ทำจิตให้มีสถาบันทั้งสามแล้วก็หมดละนักศึกษาที่เข็นเขี้ยวเขี้ยวฟันจะต่อสู้จะนรงอะไรเพื่อประโยชน์กับสังคมแล้วขอได้โปรดรับเอาสิ่งทั้งสามนี้ไปพิจารณาว่าปลูกหางหมาฆ่าคอมมูนิสต์ทำจิตให้มีสถาบันทั้งสามและการศึกษาของท่านทั้งหลายก็จะไม่เป็นหมันจะมีประโยชน์จะเป็นประโยชน์สูงสุดที่สุดรอบด้านเลยไม่มีบกพร่องที่ตรงไหนเนี่ยนักศึกษาก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีคนเฒ่าคนแก่ก็ดีที่จะอบรมลูกหลานนั่นช่วยกันทำให้มันเกิดสิ่งทั้งสามนี้ไอ้ระบบการศึกษาหมาหางด้วนนั่นนะถ้ากระทรวงศึกษาก็ยังไม่แก้รัฐบาลก็ยังไม่แก้พวกเรานี่จะช่วยกันแก้ในฐานะพุทธสมาคมก็ดีในฐานะยุวพุทธิกสมาคมก็ดีในฐานะพลเมืองทั่วไปพุทธบริษัทก็ดีจะแก้ได้ขอให้เราช่วยกันแก้ช่วยกันพร่ำสอนให้ลูกหลานของเรารู้ธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์เอ้าที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียนกันแต่สองอย่างคือหนังสือกับอาชีพแต่ที่บ้านหรือในที่ทั่วไปนี่เราจะสอนลูกเด็กๆของเราให้มันมีธรรมะมันมีศาสนาไปชดเชยเข้าไปกับที่รัฐบาลยังไม่จัดให้ที่กระทรวงศึกษายังไม่จัดให้ได้ยินว่าจะจัดแต่มันก็คงจัดอยู่นั่นแหละอาจารย์นี่มันใช้ไม่ได้เราเดี๋ยวนี้ช่วยกันเถอะคนแก่คนเฒ่าก็อบรมลูกเด็กๆให้เขามีธรรมะให้เขามีศาสนาโดยเฉพาะตั้งต้นขึ้นด้วยคำว่ารักผู้อื่นลูกเอ๋ยต้องรักผู้อื่นล้านเอ๋ยต้องรักผู้อื่นเพราะมันเป็นอย่างนั้นทำให้เห็นว่าเราต้องรักผู้อื่น ตามแบบคริสเตียนนะเขามันง่ายเพราะเขาสอนกันมาอย่างนั้นตั้งแต่อ่อนแต่ออกรักพระเจ้าต้องรักผู้อื่นไอ้เราก็เหมือนกันถ้ารักพระธรรมรักพระพุทธเจ้าก็ต้องรักผู้อื่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการอย่างนั้นพระธรรมก็มีหลักอย่างนั้นท่านเราต้องรักผู้อื่นเมื่อเรารักผู้อื่นแล้วมันก็แสดงออกมาเป็นการช่วยผู้อื่นให้เป็นว่าลูกเด็กๆเนี่ยเขาไม่ใจจืดใจดำเขาทำร้ายใครไม่ได้แล้วเขาก็ช่วยเหลือผู้อื่นเขามีของกินมากเขาก็แบ่งให้เพื่อนที่ไม่มีเขามีสตางค์มากเขาก็แบ่งให้เพื่อนที่ไม่มีอย่างนี้มันก็เป็นการปลูกลัทธิรักผู้อื่นเราเกิดมาสำหรับอยู่กันเป็นสุขทุกคนเราจึงต้องรักผู้อื่นแล้วแต่ละวันละวันนะเราต้องมีการกระทำที่เราพอใจตัวเราได้ออกมาจากการรักผู้อื่น อยากจะให้คนแก่คนเฒ่าหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายอบรมเด็กด้วยการทดสอบโรงเรียนอนุบาลอย่างนี้เราสมมติว่าโรงเรียนอนุบาลพอวันสุดสัปดาห์ก็ประชุมก็เรียกออกมาทีละคนว่าลูกหลานคนนี้ในสัปดาห์นี้ได้ทำอะไรบ้างที่ดีที่พอใจตัวเองชอบใจตัวเองขอบใจตัวเองจนถึงกับยกมือไหว้ตัวเองได้เด็กคนไหนได้ทำอะไรในสัปดาห์นี้จ
จนถึงกับพอใจตัวเองนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เอ้าทำอะไรเด็กคนหนึ่งจะบอกว่าผมกลั้นโทสะไหว้ได้อย่างไม่เคยมีมาแต่ก่อนในเรื่องนั้นในกรณีนั้นมีเด็กคนนั้นเป็นพยานครูก็ยกย่องชมเชยว่าเธอนี่มีธรรมะมีศีลธรรมมีธรรมะหรือแม้แต่ที่สุดแม้ที่สุดแต่ว่าเด็กคนหนึ่งเขาจะบอกว่าผมช่วยแม่พาฟืนจนหมดกองนี่แล้วผมพอใจตัวเองเหลือเกินเพราะผมเคยขี้เกียจเดี๋ยวนี้ผมไหว้ตัวเองได้เอามีแม่เป็นพยานก็ได้ต้องให้เขาแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาว่าเขาได้ทำสิ่งที่แม้แต่เขาก็พอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้เด็กคนหนึ่งอาจจะพูดว่าผมเคยโกหกขโมยสตางค์แม่เดี๋ยวนี้ผมเด็ดขาดไม่ทำอีกต่อไปผมจึงพอใจจะไหว้ตัวเองได้ในวันนี้ให้มันมีทุกเรื่องที่เด็กๆเขาจะเข้าใจได้แล้วเขาก็ทำจริงจนเขาเองพอใจตัวเองและยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือวิธีอบรมศีลธรรมที่ดีที่สุดที่จะสำเร็จประโยชน์ได้ให้ทันเวลาให้คนมันมีศีลธรรมทันเวลาให้ศีลธรรมกลับมาทันเวลาทีนี้ทำไมจะทำแต่กับลูกเด็กๆเลยคนโตๆอย่างนี้ไม่ทำบ้างอย่างวันนี้กลับไปพอจะถึงเวลาจะนอนก็นึกดูบ้างได้ทำอะไรขนาดที่ไหว้ตัวเองได้บ้างโอ้ยโอ้ยไม่มีแล้วก็นอนอย่างหมูอย่างหมาไม่มีอะไรที่ไหว้ตัวเองได้ถ้าเอ้ามีอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็พอใจแล้วก็ไหว้ตัวเองได้แล้วก็นอนหลับไปอย่างพุทธบริษัทถ้าทำกันอยู่อย่างนี้ไม่เท่าไรก็ศีลธรรมก็จะกลับมาขอให้เราช่วยกันต่อสู้พร้อมๆกันคนแก่คนเฒ่าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีนักศึกษาก็ดีร่วมมือกันต่อสู้เพื่อศีลธรรมกลับมาในลักษณะอย่างนี้นี่ก็ตั้งต้นด้วยความรักผู้อื่นนั่นแหละเป็นคำที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วมันก็จะเป็นเมล็ดพืชที่ประเสริฐที่สุดคือมันจะงอกงามขึ้นมาเบิกบานออกไปขยายออกไปให้เต็มโลกได้เพราะคำพูดเพียงสั้นๆว่ารักผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาขอร้องให้นักศึกษาทั้งหลายจงสังเกตดูเป็นพิเศษเข้าใจแล้วช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันต่อสู้ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนมองเห็นความจำเป็นของพระธรรมหรือของพระศาสนาและไม่เท่าไรประชาชนก็จะเรียกร้องเอาจากรัฐบาลว่ารัฐบาลจงช่วยให้เกิดมีศีลธรรมไม่ต้องช่วยปัญหาเศรษฐกิจไม่ต้องช่วยปัญหาการเงินไม่ต้องช่วยปัญหาการเมืองการแมงอะไรขอรัฐบาลช่วยกระทำให้ศีลธรรมกลับมาให้ศีลธรรมมาสู่พุทธบริษัทชาวไทยและต่อนั้นไปไม่ต้องมีใครมายุ่งไม่ต้องมีใครมาช่วยมันช่วยตัวเองได้เพราะว่าศีลธรรมกลับมาในนักศึกษาควรจะต่อสู้ดิ้นรนให้ศีลธรรมกลับมาด้วยการที่ตัวเองก็ประพฤติปฏิบัติแล้วก็โดยการชี้แจงชักจูงให้คนทุกคนในประเทศเราเนี่ยมันรู้คุณค่าของศีลธรรมไม่ไปหลงอะไรอะไรก็เป็นเศรษฐกิจไม่หลงอะไรก็เป็นการเมืองไม่หลงอะไรก็เป็นในเรื่องแสนยานุภาพอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นมันช่วยไม่ได้ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาถ้าศีลธรรมไม่มีเศรษฐกิจมันก็โคตรโกงสำหรับใช้หลอกลวงกันถ้าศีลธรรมไม่มีการเมืองมันก็ยิ่งแสนจะโคตรโกงถ้าในสภารัฐสภาไม่มีศีลธรรมแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ทำลายชาติวินาศก่อนใครๆหมดนี่ถ้ามันไม่มีศีลธรรมอยู่ในหมู่มนุษย์แล้วมันก็เป็นสัตว์ป่านั่นเองขอให้เราช่วยกันให้ศีลธรรมกลับมาให้บุคคลมีความเป็นมนุษย์เต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์ทุกคนหวังพึ่งศีลธรรมไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ไปถามคอมพิวเตอร์
มันต้องมีหลักศีลธรรมที่แน่นอนลงไปว่าเราต้องทำอย่างนี้มันพิสูจน์อยู่แล้วชัดๆว่าถ้าเรารักผู้อื่นแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี่ก็ไปดูมันรักใครกันบ้างในประเทศนี้ก็ดีในรัฐสภาก็ดีแม้แต่ในสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนั่นมันมีใครรักใครบ้างแม้แต่ในบ้านในครอบครัวมันก็ยังไม่ได้รักกันจริงแม้ถึงจะรักกันมันก็ไม่ใช่รักผู้อื่นเพราะมันเป็นตัวคนเดียวกันมันไม่กำจัดกิเลสต้องรักผู้อื่นที่นอกออกไปจากตัวจึงจะกำจัดกิเลสแล้วเราก็จะอยู่กันเป็นผาสุขนี่สรุปความว่าเราจะต้องช่วยกันให้มีศีลธรรมกลับมาต่อหางหมาฆ่าคอมมูนิสต์ในจิตมีสถาบันทั้งสามนั่นเราก็จะรอดตัวนี่แหละคือข้อปรารภของอาตมาที่ขอร้องให้พวกคุณที่เป็นนักศึกษาช่วยมานั่งตรงนี้แล้วมาฟังแล้วให้นักศึกษาสมัครเล่นทั้งหลายก็จงได้ช่วยกันฟังให้พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายก็จงฟังเพราะว่าสำหรับจะได้ไปอบรมลูกเล็กเด็กแดงของเราให้มันเดินถูกทางอาตมาก็พูดสิ้นกระแสความลงไปเพียงเท่านี้สรุปใจความว่าแก้ปัญหาด้วยการปลูกหางม้าขาคอมมูนิสต์ทำจิตให้มีสถาบันทั้งสามก็ขอยุติการพูดแล้วก็ขอฟังข้อคำขัดแย้งข้อแย้งยันข้อเห็นด้วยหรือไม่เห็นของท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาไม่เห็นด้วยก็พูดออกมาตรงๆวันนี้อิสรภาพ 100% เลยในการพูดจาไม่เห็นด้วยก็คอยพูดออกมาว่าอย่างนี้ไม่ได้ทำไม่ได้หรือว่าใช้ไม่ได้หรืออะไรก็ตามถึงนักศึกษาสมัครเล่นก็ยิ่งดีมีอิสระที่จะพูดที่จะแย้งที่จะคนแก่คนเฒ่านี่คงจะทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าไม่ค่อยมีกำลังสติปัญญาหรือพลังความอะไรอย่างนักศึกษาและเป็นอันว่าขอฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาธรรมสการท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็พระคุณเจ้าทั้งหลายรวมทั้งท่านพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านนะครับตามที่ท่านอาจารย์ได้ให้หลักไว้3ข้อนะครับประการแรกผมก็ไม่ติดใจสงสัยเพราะว่าเห็นด้วยเต็มที่นะครับอย่างในข้อที่2นี่ยังมีข้อสงสัยที่ว่าทำไมจะต้องใช้คำว่าฆ่าคอมมิวนิสต์นะครับในเมื่อคอมมิวนิสต์ก็เป็นเพียงระบบหนึ่งและก็ยังมีระบบอื่นที่ทารุณกว่านั้นอีกทำไมเราใช้ต้องใช้คำว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ครับอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้แจ่มแจ้งนะครับขอบคุณครับเอาถามไปหมดเลยถ้ามีอะไรอีกถ้ามีต่อไปถึงอันที่3ก็ช่วยถามไปเลยหรือว่าถามตรงข้อที่2ครับสำหรับข้อที่3นั้นผมถ้าจะหมายถึงเราคิดถึงเฉพาะประเทศไทยผมก็คงไม่ขัดข้องแต่ถ้าพูดถึงโดยทั่วไปแล้วมันรู้สึกว่าจะอยู่ในวงจำกัดเกินไปหรือเปล่านะฮะที่เราจะบอกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นอ้าวได้ครับฟังถูกแล้วคือว่าข้อที่2ว่าฆ่าคอมมูนิสต์นั่นเราใช้คำรวบรัดมากไปหน่อยคือว่าต้องฆ่าลัทธิที่วางหลักขึ้นมาว่าต้องกำจัดคนมั่งมีคนร่ำรวยจะเป็นสังคมนิยมหรือเป็นคอมมูนิสต์เป็นอะไรก็สุดท้ายที่มันอยู่ในเครือเดียวกันหมายความว่าเรากำลังมีปัญหาด้วยระบบนี้ประเทศไทยกำลังถูกรบกวนด้วยระบบนี้แม้โลกทั้งโลกก็มีปัญหาด้วยระบบที่ว่าต้องทำลายล้างฝ่ายที่มั่งมีฝ่ายที่ยึดครองไว้มาก
ลัทธินี้ไม่เป็นลัทธิสร้างสันติภาพแล้วลัทธินี้จะเป็นชนวนให้มันลุกลามในการที่จะทำลายล้างกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด พอลัทธินี้ไม่มีมันก็มีเกิดการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงคือ ไม่มีพวกที่เป็นปัญหาพวกผู้ก่อการร้ายพวกอะไรก็ตามเราใช้คำรวมๆว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่ฆ่าคนแต่ว่ากำจัดลัทธิที่ถือว่าต้องทำลายคนที่เหนือกว่าใหญ่กว่าดีกว่ารวยกว่านี่เสียเพื่อจะได้เกิดความรักกันนั่นเองลัทธินั่นเกิดขึ้นมาจากการไม่รักกันหรือจะเล็งไปทางหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาด้วยการใช้อาทยาใช้การบีบบังคับหรือใช้เผด็จการในทำนองนี้เราไม่ต้องการลัทธิอย่างนี้เราต้องการให้กำจัดปัญหาด้วยความรักกันเอาลัทธิความรักกันมากำจัดไอ้ลัทธิที่ใช้ความรุนแรงหรือไม่รักกันนั่นเสีย ไม่ใช่ว่าคนจนฆ่านายทุนให้หมดไปแล้วไอ้คนจนนั่นจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขถ้าเขายังไม่รักกันมันก็สร้างขึ้นมาอีกหรือว่าคนจนนั่นเองจะกลายเป็นนายทุนขึ้นมาอีกถ้าเขาไม่รักผู้อื่นมันไม่มีที่สิ้นสุดให้สิ้นสุดมันแยกออกไปซะจากกันก็คือว่ามีความรักผู้อื่นเข้ามาและลัทธิที่จะต้องฆ่าคนมั่งมีก็จะหมดไปนี่มันถูกต้องตามหลักของธรรมชาติที่ต้องการให้มันอยู่ด้วยกันได้แม้มันจะผิดกันอย่างไรเลื่อมล้ำกันอย่างไรในทางความร่ำรวยสติปัญญาทรัพย์สมบัติให้มันอยู่กันได้ต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ได้กับตะไคร้เขียวๆเล็กๆที่เกาะอยู่ตามรากตามเปลือกมันอยู่กันได้อย่างนั้นนี่ตรงนี้ก็เห็นต้นไม้ต้นนั้นน่ะมีตะไคร้เขียวๆเกาะอยู่ที่ซอกที่เปลือกนี่ก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่นี่สบายเย็นแต่ถ้าว่าไอ้ตะไคร้น้ำตะไคร้นี่มันบอกว่าเอ้ยต้นไม้นี่ใหญ่นักฆ่าเถอะมันใหญ่นักมันโตนักแล้วก็ฆ่าเสียแล้วตัวเองก็ตายไปด้วยก็ถูกแดดเผาเนี่ยที่ใหญ่มันอยู่ได้กับเล็กเล็กอาศัยใหญ่ใหญ่อาศัยเล็กเนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของกรรมเป็นกฎของธรรมะเราจงทำให้มันอยู่ด้วยกันได้คือความรักกันนั่นให้คนจนกับคนมั่งมีอยู่ด้วยกันได้อย่างสนิทสนมให้คนแข็งแรงอยู่กันได้กับคนอ่อนแออย่างสนิทสนมให้คนฉลาดอยู่กันได้กับคนโง่ไม่ฉลาดอย่างสนิทสนมเพราะมันมีความรักผู้อื่นนี่เราจึงใช้คำว่าฆ่าคอมมิวนิสต์คือลัทธิที่ไม่ประสานความรักแต่จะฟาดฟันลงไปด้วยอำนาจบีบบังคับตามความรู้สึกที่โกรธแค้นและอาฆาตอ้าวทีนี้ปัญหาถัดไปที่ว่าประเทศไทยนั้นมีระบบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ในประเทศอื่นซึ่งเขาไม่มีพระมหากษัตริย์มันก็เหลือแต่ชาติกับศาสนาและบางประเทศศาสนาก็ไม่เอาก็เหลือแต่ชาติและบางประเทศชาติก็จะไม่คำนึงถึงแม้แต่ชาติก็จะไม่มีลองนึกดูทั้งข้อนี้เถอะว่ามันอาจจะมีปัญหาเหมือนกันทั้งหมดทุกๆประเทศทุกๆประเทศในโลกจะต้องมีระบบที่ว่ามีร่างกายมีจิตใจและมีระบบประสาทถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีกษัตริย์เขาก็ต้องมีสถาบันอะไรอันหนึ่งซึ่งใช้แทนระบบกษัตริย์ได้ซึ่งจะประสานศาสนากับชาตินี่ถ้าเขาไม่มีศาสนาเสียอีกมันก็ยิ่งแหว่งไปจนไม่รู้ว่าจะประสานอะไรกับอะไรที่เราพูดนี่เราก็พูดสำหรับประเทศไทยแต่พูดถึงประเทศอื่นซึ่งเขาจะต้องมีอะไรอะไรมาทดแทนกันได้จนมีครบทั้ง3ระบบคือมีตัวชาติที่ดำรงอยู่
และมีหลักธรรมะของชาติคือศาสนาจะอยู่ในรูปวัฒนธรรมศีลธรรมอะไรก็ตามมันก็ต้องมีแล้วมันก็ต้องมีสถาบันอันหนึ่งที่ควบคุมให้มีชาติกับมีศีลธรรมของชาติอยู่ด้วยกันได้ชาติจะต้องมีธรรมะที่มีอะไรที่ทำให้ชาติกับธรรมะนี่มันมีและถึงกันได้นั่นแหละคือระบบกษัตริย์ถ้าเขาจะมีประธานาธิบดีมีอะไรซึ่งไม่ใช่กษัตริย์ก็ต้องทำหน้าที่อย่างกษัตริย์คือควบคุมความถูกต้องทางจิตใจให้มีอยู่กับประชาชนพลเมืองซึ่งเป็นชาติอันนี้เป็นหน้าที่ของสถาบันกษัตริย์จึงอยากจะพูดว่าคำพูดว่าในจิตมีสถาบันทั้งสามนี่ขอให้ใช้ได้แก่ประเทศทุกๆประเทศในโลกที่เขาจะต้องมีชาติและมีหลักธรรมะประจำชาติแล้วก็ต้องมีบุคคลที่ทำให้หลักธรรมะประจำชาติเนี่ยมันครอบงำชาติอยู่ตลอดเวลาโดยความหมายก็มีทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองแต่เรียกเป็นอย่างอื่นถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามมาอีกจะซักเพิ่มเติมก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจครับผมขอถามเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าข้อ2นะฮะที่บอกว่าหมายถึงการฆ่าระบบที่จะต้องฆ่าคนบ้างมีอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือว่านายทุนอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วในทางกลับกันถ้าในระบบที่เผด็จการที่ฆ่าพวกคนจนต่างๆนี่เราจะไม่คิดถึงบ้างหรือไงครับเดี๋ยวช่วยพูดอีกทีครับไม่ทันคือเมื่อข้อสองที่ท่านอาจารย์ตอบไปแล้วนะครับผมยังติดใจอยู่นิดนึงที่ท่านอาจารย์บอกว่าหมายถึงระบบที่จะต้องฟาดฟันหรือว่าฆ่าคนบ้างดีให้หมดไปนั่นนะครับทีนี้ผมก็มีความคิดว่าเราจะไม่มองถึงระบบที่ฆ่าคนจนบ้างได้ไงครับหมายว่าอย่างระบบเผด็จการหรือระบบนายทุนอื่นๆนะฮะระบบเผด็จการ มันก็อยู่ในพวกที่ว่ามันเผด็จโดยอะไรนี่คำนี้กำกวมมากนะจนเราไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเผด็จการนี่ดีหรือไม่ดีถ้ามันเผด็จการโดยธรรมะโดยความถูกต้องมันก็ดีถ้าระบบถ้าเผด็จการด้วยความเห็นผิดความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ดีนะมันก็ต้องฆ่าระบบเผด็จการทุกรูปแบบที่มันไม่มีธรรมะมันก็ต้องถูกฆ่านี่ระบบเผด็จการที่มันมีธรรมะแล้วมันก็ควรจะช่วยกันส่งเสริมมากกว่าที่มันก็จะต้องดูกันไอ้ที่ตรงนี้ที่ว่ามันรักผู้อื่นมันมีเมตตากรุณาเป็นหลักลัทธิหรือหาไม่ถ้ามันมีเมตตารักผู้อื่นเป็นหลักลัทธิแล้วก็จะอยู่ในฝ่ายที่ไม่มีปัญหาคือจะถูกต้องเสมอไปอันเราอาจจะเผด็จการให้รักผู้อื่นก็ได้ผมก็ควรจะทำ เอาความรักผู้อื่นมาให้ได้เอาความเห็นแก่ตัวออกไป คำว่าเผด็จการนี่ขอให้เป็นคำกลางๆเป็นเพียงเครื่องมือเอาไปใช้ถูกก็ถูกไปใช้ผิดก็ผิดถ้าใช้ถูกจะยิ่งดีคือมันจะยิ่งเร็วกว่าประชาธิปไตยงุ่มง่ามงั้นถ้ายังสงสัยแง่ไหนก็ถามอีกก็ได้เผื่อว่าตอบมันไม่หมดนมัสการท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็พระคุณเจ้า
ขอสวัสดีแด่เพื่อนสหธรรมิกทุกท่านกระผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับหลักการนะครับที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดแต่ในลักษณะวิธีการที่จะกล่าวอย่างเช่นอาจารย์เพื่อทาสกล่าวบางประการนี้ผมยังไม่เห็นด้วยคือสรุปได้ว่าที่ท่านกล่าวคือให้พวกนักศึกษาหรือว่าพวกนักศึกษาสมัครเล่นเนี่ยช่วยปลูกหางหมาฆ่าคอมมิวนิสต์แล้วก็ทำจิตให้มีสถาบันทั้ง3คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่กระผมกล่าวว่าไม่เห็นด้วยบางประการเกี่ยวกับวิธีการก็คือคำพูดที่ใช้กระผมขอย้อนสักนิดหนึ่งเมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์ก็พูดเองนะครับว่าอาจจะเพราะว่าท่านนี่บกพร่องในการใช้คำพูดกระมังในการเผยแพร่เกี่ยวกับจิตว่างคือตัวกูของกูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยโดนโจมตีมากมาคราวนี้เราจะผิดพลาดกันอีกหรือเปล่าซึ่งผมก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยพิจารณาต่อไปเพราะผมเห็นว่าเราควรจะมาใช้คำพูดที่ว่าปลูกหางหมาอันนี้ครับฆ่าลัทธิที่ผิดคือกระผมเห็นว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ก็มีส่วนที่ผิดพลาดและลัทธิอื่นก็มีส่วนที่ผิดพลาดแม้กระทั่งประชาธิปไตยหรือเผด็จการอันนี้ก็ขออ้างคำสั่งสอนของท่านพุทธทาสเองแล้วครับที่ท่านได้เคยกล่าวไว้หลายครั้งหลายหนในที่ต่างๆกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยนายทุนหรือเผด็จการคือกิเลสาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเป็นธรรมาธิปไตยก็คือสิ่งที่ท่านเคยกล่าวไว้นั่นเองกระผมขอวกกลับมาที่ว่าแทนที่เราจะใช้คำพูดว่าฆ่าคอมมิวนิสต์เรามาใช้คำพูดที่ว่าฆ่าลัทธิที่ผิดคือลัทธิใดก็ตามที่มาจากกิเลสาธิปไตยถือว่ามีส่วนที่ผิดพลาดนะฮะส่วนคำว่าทำจิตให้จงรักต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยรูปธรรมเรากล่าวเช่นนั้นแต่ผมอยากจะขอเปลี่ยนเป็นว่าทำจิตให้จงรักต่อคุณธรรมเพราะไม่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้ง3อย่างรวมแล้วก็คือตัวคุณธรรมอันหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ผมคิดเห็นคือปลูกหางหมาฆ่าลัทธิที่ผิดทำจิตจงรักต่อคุณธรรมสิ่งที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็ขออยากจะอ้างว่าสิ่งที่ติดในหัวใจมาก็คือทุกวันนี้ไม่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นใครก็ตามที่จะทำอะไรก็ตามผิดจากสังคมที่เขาช่อชนกันอยู่สิ่งเหล่านั้นจะโดนประณามทันทีและผมคิดว่านี่ไม่ใช่ของใหม่เมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์พุทธทาสก็กล่าวมานะครับท่านเองโดนมาตลอดแต่ท่านมีปัจจัยอื่นสิ่งอื่นอย่างน้อยที่สุดก็มีคุณธรรมที่มั่นคงพวกนักศึกษาที่หวังดีต่อประเทศชาติเคยทำมาแล้วตายไปแล้วที่อยู่บ้างก็ยังมีถ้าต่อไปท่านนักศึกษาจะประกาศอีกว่าจะทำดีใหม่ฆ่าคอมมิวนิสต์พวกคอมมิวนิสต์ฆ่านักศึกษาอีกครับก็ผมอยากจะเน้นในตอนนี้ก็คือในหลักการเห็นด้วยแต่วิธีการครับที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาหรือท่านผู้ที่หวังดีต่อชาติหรือต่อส่วนรวมเนี่ยที่จะประพฤติปฏิบัติอันนี้ผมห่วงกังวลมากเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและโดยเพื่อนฝูง บางคนก็ตายไปแล้วบางคนที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าครึ่งเป็นครึ่งตายและบางคนที่กำลังจะท้อถอยผมขอสรุปเฉพาะตอนแรกในประเด็นนี้ก่อนนะครับแล้วก็อยากจะฟังความเห็นของท่านอาจารย์ด้วยครับผู้ถามแสดงวี่แววแห่งความเป็นนักศึกษามากทีเดียวเมื่อฟังแล้วรู้สึกว่าผู้ถามคนนี้มันวี่แววแห่งความเป็นนักศึกษาอยู่มากคือสอดส่องซอกแทรกแยกแยะได้ดีก็มีความเป็นนักศึกษาอยู่มากข้อนี้ขอตอบว่าเดี๋ยวนี้เราพูดกันด้วยคำที่เข้าใจกันดี
ม่จะใช้คำพูดว่าคอมมูนิสต์แล้วก็หมายถึงอะไรอะไรที่มันรวมอยู่ในคำที่ว่าไม่พึงปรารถนาลัทธิที่ไม่พึงปรารถนาที่จริงลัทธิเสรีประชาธิปไตยถ้ามันไม่มีความรักผู้อื่นมันก็เป็นลัทธิที่ไม่พึงปรารถนาที่จะรวมอยู่ในสิ่งลัทธิที่ต้องถูกฆ่าก็เราบอกกันได้ด้วยคำอธิบายคำพูดนี่พูดประหยัดเวลาแล้วบางทีก็อยากจะพูดให้มันเป็นคำกลอนสัมผัสอะไรๆเดี๋ยวนี้ถ้าว่าไม่เป็นที่พึงปรารถนาเขาก็ยัดความหมายลงไปในคำว่าคอมมิวนิสต์จนมันเฟื้อเต็มทีแล้วแม้แต่คำว่าคอมมิวนิสต์เองมันก็เฟื้อเต็มทีแล้วถ้าทำอะไรไม่ตรงกับที่รัฐบาลต้องการก็เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นแหละการกระทำบางอย่างแม้ของพระของเจ้าก็จะหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ได้เหมือนกันนั่นขอให้ถือว่าเป็นคำที่มีความหมายที่เรารู้กันอยู่แล้วและอย่างหนึ่งที่พูดนี่มันเป็นการพูดอย่างที่ว่าสอบถามได้ถ้ามันไม่รัดกุมพอหรือมันเกินไปนี่ก็สอบถามกันได้ทำความเข้าใจกันได้ว่าคำว่าคอมมิวนิสต์ในที่นี้มันมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้เราเจาะจงเอาคอมมิวนิสต์ก็เพราะว่าคือลัทธิของชนผู้ยากจนมีความอาฆาตมาดร้ายจะทำลายผู้มั่งมีจนเกิดความทุกข์กันทั้งสองฝ่ายเพื่อจะให้เกิดความสงบทั้งสองฝ่ายพร้อมๆกันไปทั้งนายทุนและทั้งชนกรรมาชีพนั่นเรามาฆ่าลัทธิที่ว่าเกลียดชังแล้วก็ฆ่าเช่นมุ่งจะฆ่านายทุนนี่มาเปลี่ยนเป็นรักผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งแต่ละฝ่ายมันรักกันนี่เรียกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ก็รวมลัทธิที่มีความหมายอย่างเดียวกันคือไม่รักผู้อื่นสร้างปัญหาขึ้นมา ที่นี่มาถึงคำว่าฆ่านี่ก็จะได้เห็นชัดแล้วว่าเป็นคำใช้ภาพพจน์ไม่ใช่คำตรงคำจริงแค่คำว่าฆ่าแล้วก็ยังไปหมายถึงลัทธิด้วยฆ่าลัทธิสิ่งที่ถูกฆ่านั่นคือลัทธินั่นคำว่าฆ่าอย่างนี้ก็มีความหมายอย่างอื่นนอกไปจากความหมายธรรมดาที่ว่าฆ่าด้วยมีดด้วยปืนนั่นมันความหมายทางรูปธรรมนี่เราก็มีการจัดการทำในทางให้ลัทธิหายไปก็เป็นการฆ่าในความหมายทางนามธรรมหรือภาษาธรรมก็ถ้าฟังกันถูกมันก็พอแหละคำว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ในที่นี้ก็คือฆ่าไอ้สิ่งที่มันเป็นรกรากของปัญหาหรือว่าเป็นจุดเป็นยอมของปัญหา และคล้ายๆกับว่ายกเอาคอมมิวนิสต์มาเป็นตัวอย่างแต่เพียงอย่างเดียวที่คำว่าสถาบันนั่นน่ะถ้าเป็นภาษาเดิมเป็นภาษาสันสกฤตมันคำว่าสถาปนะสถาบันถ้าเป็นคำบาลีมันมีแต่ว่าถาปนะแต่ว่าความหมายเหมือนกันแปลว่าตั้งอยู่อย่างมั่นคงสถาบันนี่แปลว่าตั้งอยู่อย่างมั่นคงคนอาจจะมองเห็นว่าทางรูปธรรมที่มันจะตั้งอยู่อย่างมั่นคงได้เหมือนก้อนหินตั้งอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างมั่นคงมันก็เป็นสถาบันแต่โดยเนื้อแท้แล้วเราหมายถึงความตั้งอยู่ในฝ่ายนามธรรมคือฝ่ายจิตตั้งอยู่อย่างมั่นคงในจิตมันก็มีความรู้ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องมีความเชื่อมีความปล่อยซึ่งความเชื่อเนี่ยถูกต้องนี่คือกิริยาที่เรียกว่าสถาปนะมันไม่เหมือนกับที่กล่าวทางฝ่ายรูปธรรม
ช่นเราจะสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาสร้างวัดขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมามันก็สถาปนะเหมือนกันแต่มันทางฝ่ายรูปธรรมนี่ขอร้องให้เปลี่ยนจากฝ่ายรูปธรรมนั่นมาเป็นฝ่ายนามธรรมคือต้องศึกษาจนเข้าใจแจ่มแจ้งพอใจมอบกายถวายชีวิตในอุดมคติอันนั้นแล้วอุดมคตินั้นฝังแน่นอยู่ในจิตใจอย่างที่จะล้างไม่ออกนี่เราจึงจะเรียกว่ามีสถาบันตามความหมายของคำคำนี้แล้วก็มันแสดงอยู่แล้วว่ามันมีแล้วไม่ใช่มันจะถ้าที่พูดว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระนั้นมันยังไม่มีสถาบันมันต้องมีแล้วคือจิตใจนี่ปลงลงไปแล้วมอบให้แล้วจึงจะเรียกว่ามีสถาบันข้อนี้เราต้องการอย่างนี้ขอให้เปลี่ยนจากรูปธรรมมาเป็นนามธรรมแล้วมันจะได้ตั้งมั่นลงไปในจิตใจอย่างมั่นที่สุดปัญหาก็จะหมดขอให้มีจิตที่ประกอบไปด้วยสถาบันทั้งสามซึ่งสถาบันในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมคือความรู้สึกของจิตถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจว่าคงจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับคำที่ใช้ไม่ต้องแบ่งแยกก็ได้มีจะแย่งจะขอความละเอียดส่วนนั้นอีกก็ว่ามาเลยไม่ต้องเกรงใจส่วนที่มันยังไม่เข้าใจหรือส่วนที่เห็นว่ามันยังขัดอยู่โดยลอจิกโดยอะไรก็ตามที่มันยังขัดอยู่ก็จะถามได้เลยผมก็ขอเรียนให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะพูดด้วยความเคารพคือเคารพท่านผู้ฟังทุกท่านนะโดยเฉพาะเคารพท่านอาจารย์มือทาสอย่างยิ่งคือผมก็ชอบนะฮะคำบทคำกลอนนะครับเพราะท่านกล่าวว่าปลูกหางหมาฆ่าคอมมิวนิสต์ทำจิตให้จงรักต่อสถาบันทั้งสามของผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกครับเป็นคำกลอนเหมือนกันปลูกหางหมาฆ่าลัทธิที่ผิดทำจิตให้จงรักต่อคุณธรรมนะครับสำหรับความเห็นผมก็มีความเชื่อว่าส่วนใหญ่มีความเห็นที่ตรงกันแล้วเข้าใจกันนะครับแต่สิ่งที่ผมติดใจคือความปลอดภัยของผู้ที่จะไปปฏิบัติงานรณรงค์หรือปลุกระดมดังที่ท่านอาจารย์แนะนำให้เราได้ช่วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยก็ช่วยกันทำอยู่แล้วผมไม่แน่ใจครับว่าเมื่อออกไปทำแล้วความปลอดภัยจะมีมากแค่ไหนในสำหรับสังคมปัจจุบันพูดถึงความปลอดภัยมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งพูดถึงความที่เป็นไปได้หรือไม่นี่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งปัญหามันจะมีอยู่ที่นั่นเป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่แล้วก็ทำกันแล้วจะปลอดภัยหรือไม่ที่พูดนี้มันเป็นเรื่องปลอดภัยคำว่าฆ่าคอมมิวนิสต์นั่นมันไม่ได้ใช่ว่าถือดาบถือปืนเข้าไปฟันฆ่ากันมันเหมือนกับโรยดีๆทีไว้แล้วศัตรูพืชมันก็หมดไปเองโรยดีๆทีในที่นี้ก็สร้างลัทธิรักผู้อื่นเข้าใจว่าไอ้การต่อสู้หรือเพื่อสร้างลัทธิรักผู้อื่นนี้คงไม่ปลอดภัยคงปลอดภัยคงไม่มีอันตรายเพราะมันต้องทำด้วยความรักผู้อื่นเราอย่าเพ้อไปคำนึงถึงคำว่าฆ่าคอมมิวนิสต์กำจัดศัตรูพืชอยู่เองเราก็ไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับศัตรูพืชเหล่านั้นมันจะมีปัญหาทางในทางว่าเราจะทำได้หรือไม่ในการปลูกความรักผู้อื่นนั่น
พื่อไปถกกันในส่วนนั่นให้ละแหลกให้แหลกให้ละเอียดในส่วนที่ว่าถ้าคอมมิวนิสต์จะกระทบใครนี่มันไม่กระทบใครอ่ะเพราะว่าไม่ใช่หมายถึงรูปธรรมที่จะต้องไปฟันไปฆ่าอะไรกันเพียงแต่สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องการจะกำจัดก็หายไปเองนึกถึงแต่เรื่องปลูกลัทธิรักผู้อื่นขึ้นในสังคมเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไปเหมือนกับเรื่องว่าเอาลูกรวนไปผูกคอแมวนั่นมันทำไม่ได้ไปทำเขาแล้วมันตายนะไอ้หนูตัวไหนจะเอาลูกรวนไปผูกคอแมวนะมันเข้าไปทำแล้วมันก็ตายแล้วมันจึงทำไม่ได้แต่ว่าเรื่องแห่ปลูกความรักผู้อื่นนี่ไม่ถึงอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องเอาลูกครวนไปผูกคอแมวและตัวเองตายแล้วก็ใช้สติปัญญาอบรมทางศาสนาทางศีลธรรมทางไหนที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละอาตมาจึงต้องขอใช้คำว่าเพื่อศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมานี่ไม่มีทางที่จะเกิดอันตรายในการวิธีกระทำก็ดีอะไรก็ดีเราช่วยกันชี้ให้เห็นโทษอันเลวร้ายของความไม่มีศีลธรรมนี่ก็จะพอก็ไปตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วให้นักศึกษาชี้ความเลวร้ายของการที่ไม่มีศีลธรรมในสังคมจนสังคมมันสะดุ้งต่อความไม่มีศีลธรรมก็จะขยับขยายไปในทางที่จะมีศีลธรรมเรื่องก็เป็นไปได้ไม่ต้องมีหนูตัวไหนที่จะต้องตายเพราะเอาลูกครวนไปผูกคอแมวถ้ามามองเห็นอย่างนี้จึงรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันไม่ต้องเสี่ยงต่อความตายเพราะว่าเราใช้พระศาสนาเป็นเครื่องมือเป็นโล่เป็นอะไรพร้อมเสร็จไปในตัวยังไม่มองเห็นทางที่ว่าจะเป็นอันตรายกับผู้แม้ว่ารณรงค์เพื่อให้เกิดความรักผู้อื่นในสังคมพระเดชพระคุณท่านอาจารย์และกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเจริญธรรมสาธรรมนิกทุกท่านการจะรักผู้อื่นจะต้องรักตัวเองให้เต็มไม่พร่องอย่างถูกต้องแต่ปัจจุบันคนส่วนมากยังเป็นหมาหางด้วนแล้วจะรักตัวเองให้ถูกต้องเพื่อรักผู้อื่นได้อย่างไรในเมื่อการรักผู้อื่นต้องเกิดจากการรักตัวเองให้ถูกต้องด้วยอยากทราบว่าจะรักตัวเองให้ถูกต้องนั้นควรจะเป็นอย่างไรนั่นมันเป็นความกำกวมของภาษาที่พูดคำว่ารักผู้อื่นนี่กำกวมที่สุดรักตัวเองนี่กำกวมที่สุดรักตัวเองชนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องของอวิชชาเห็นแต่แก่ตัวแต่พืชรักตัวเองที่รักตัวเองอีกคำหนึ่งเป็นเรื่องของวิชาของปัญญาคือไม่ปล่อยให้ตัวเองเสียหายหรือผิดพลาดถ้าเรารักตัวเองเราก็รักเพื่อจะทำให้ตัวเองปลอดภัยคุ้มครองตัวเองป้องกันตัวเองไม่ยอมให้ตัวเองเสื่อมเสียเนี่ยก็เรียกว่ารักตัวเองอย่างนี้ใช้ได้แต่ว่ารักตัวเองอย่างหลับหูหลับตาไม่มองหน้าใครมันก็กลายเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ยิ่งรักตัวเองอย่างนี้ยิ่งไม่รักผู้อื่นถ้ายิ่งรักตัวเองอย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาแล้วมันจะยิ่งรักผู้อื่นอยู่โดยความถูกต้องที่มันมีในการรักตัวมันเองอย่างถูกต้องรักตัวเองอย่างถูกต้องต้องทำลายความเห็นแก่ตัวเองฟังแล้วมันประหลาดรักตัวเองอย่างถูกต้องต้องทำลายความเห็นแก่ตัวพอทำลายความเห็นแก่ตัวความรักผู้อื่นมันก็เข้ามาความรักผู้อื่นในความหมายที่เราต้องการมันก็เข้ามานั่นเราต้องรักตัวเองจนไม่เห็นแก่ตัวด้วยกิเลส
ให้ความรักผู้อื่นมันก็จะเข้ามาได้โดยอัตโนมัติมันเป็นคำกำกวมของภาษาต้องระวังให้ดีที่พูดว่ารักตัวเองเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปรักผู้อื่นนี่มันมีทางที่จะถูกก็ได้และผิดก็ได้มันแล้วแต่ว่ารักผู้อื่นคำนั้นมันหมายถึงรักชนิดไหน ตามธรรมดาถ้าปล่อยไปตามเรื่องของธรรมชาติธรรมดาไอ้รักตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวซะมากกว่าแล้วไม่มีทางที่จะไปรักผู้อื่นเราจึงไม่อาจจะพูดว่ารักตัวเองเสียก่อนแล้วจึงจะไปรักผู้อื่นเว้นไว้แต่จะพูดอย่างที่พูดว่ารักตัวเองอย่างถูกต้องเสียก่อนแล้วมันก็จะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติรักตัวเองอย่างถูกต้องมีธรรมะมีสติปัญญามีธรรมะประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมคือความถูกต้องที่ประพฤติต่อตัวเองก็เลยมีความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติจะรักตัวเองให้ถูกต้องอย่างไรก็ไอ้การศึกษานั่นแหละมันจะช่วยให้รักตัวเองอย่างถูกต้องที่พึงประสงค์ก็ศึกษาเรื่องตัวเองเรื่องประโยชน์ของตัวเองเรื่องเครื่องมือสำหรับจะรักตัวเองคือพระธรรมให้มันถูกต้องการรักตัวเองเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญามันก็จะรักผู้อื่นได้อย่างน้อยที่สุดมันจะมองเห็นว่าเรามันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้แม้เราจะรักตัวเองอย่างไรเราก็อยู่คนเดียวโดยไม่อาศัยผู้อื่นมันเป็นไปไม่ได้นี่มันก็จะคิดไปถึงเรื่องรักผู้อื่นเพื่อว่าเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกได้สรุปว่าศึกษาให้มากจนรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเองผู้อื่นนั่นแหละและความรักนั่นแหละให้มันถูกต้องจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นน่ะที่จะรักผู้อื่นได้ถ้าจิตยังถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยกิเลสคือความเห็นแก่ตัวแล้วไม่มีทางจะรักผู้อื่นมันก็รักแต่ตัวเองอย่างหลับหูหลับตาอย่างเกินขนาดคือกิเลสความรักนี่มีรักด้วยปัญญาก็ได้รักด้วยอวิชชาก็ได้ถ้าเรารักเขาด้วยอวิชชาเนี่ยอาจจะฆ่าเขาตายโดยไม่ทันรู้ก็ได้ต้องรักด้วยวิชชาด้วยปัญญาเห็นแจ้งอยู่ว่ามันจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างไรข้อนี้ก็สำคัญมากควรจะให้ลูกเด็กๆ เขาเข้าใจไปแชร์ให้ถูกต้องตั้งแต่ทีแรกๆว่ารักผู้อื่นหมายความว่าอย่างไรรักตัวเองหมายความว่าอย่างไรมีขอบเขตอย่างไรความหมายอย่างไรคำพูดมันกำกวมบางทีมันเป็นอันตราย แต่โบราณเขาก็ถือมาเป็นหลักถือกันมาเป็นหลักว่าความหมายนั่นที่สำเร็จประโยชน์ไอ้คำพูดไม่สำเร็จประโยชน์ต้องความหมายที่ถูกต้องของคำพูดที่จะสำเร็จประโยชน์อัตถะสำเร็จประโยชน์พยัญชนะยังไม่สำเร็จประโยชน์ต้องเข้าใจความหมายของพยัญชนะนั่นคือคำนั้นให้ถูกต้องซะก่อนมันก็ไปคิดเอาเองได้ไปจัดรูปความใหม่เองได้รักผู้อื่นมันปลอดภัยกว่ารักตัวเองในความหมายธรรมดาถ้ารักตัวเองอย่างถูกวิธีมันก็รักผู้อื่นได้เพราะมองเห็นอยู่ว่าเราไม่อาจจะอยู่ได้ตามลำพังตัวเองโดยไม่ต้องมีผู้อื่นมีปัญหาอะไรอีกจะซักค้านแย้งในข้อปลีกย่อยก็ได้ปัญหาก็คงจะหมดเพียงเท่านี้ครับแล้วก็คิดว่าทั้งท่านนักศึกษาแล้วก็
ทั้งที่เป็นนักศึกษาสมัครเล่นปู่ย่าตายายที่ป้าน้าอาที่มานั่งในที่นี้ก็คงจะช่วยกันปลูกพืชพันธุ์แห่งความรักผู้อื่นให้เจริญเติบโตงอกงามไปมากขึ้นอีกแล้วก็ช่วยกันขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความรักผู้อื่นนี้ให้ขยายทั่วไปในสังคมไทยและทั่วโลกตอนนี้ก็บ่าย2โมงเห็นว่าท่านอาจารย์ควรจะได้พักสัก1ชั่วโมงเพื่อจะได้เทศนาต่อไปในบ่าย3โมงต้องการให้ถึงกับต่อสู้เลยต่อสู้นะไม่ใช่เพียงแต่ว่าขอแรงเฉยๆปล่อยเอื่อยๆไปตามสะดวกต้องการให้ต่อสู้เหมือนกับดับไฟเมื่อไฟมันไหม้ใหญ่นะต้องต่อสู้ดับไฟความเห็นแก่ตัวด้วยน้ำคือความรักผู้อื่นขอให้มันฝังอยู่ในจิตใจของนักศึกษาไม่มีวันลืมเลือนในการที่จะสร้างโลกกันเสียใหม่ดีกว่าคือเท่าที่ฟังมานี้ก็มีข้อสงสัยพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อท่านได้แสดงได้พูดได้บรรยายที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องภาษาหลักภาษาที่เราจะมาใช้ทำความเข้าใจในเรื่องการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือว่าการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างในบางทีเท่าที่กับผมได้ยินได้ฟังภาษานี่มันทำให้คือคนทั่วๆไปคือมันเข้าใจไปอีกแง่อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใช้ภาษาคำที่ว่าปลูกหางหมาอย่างนี้อันนี้มันเป็นภาษาที่เรียกว่าอย่างชาวโลกธรรมดาซึ่งเขาเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยดีอย่างนี้ก็เลยทำให้คนที่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็เลยไปคิดผิดไปประพฤติปฏิบัติหรือไปเข้าใจผิดไปก็ผมคิดว่าในเรื่องการใช้ภาษานี่ควรที่จะใช้ภาษาให้มันเป็นภาษาที่อย่างที่เราท่านทั้งหลายเห็นว่ามันเป็นภาษาที่เป็นมงคลที่เรียกว่าคนปุถุชนเขาฟังเขาก็เรียกว่ารู้เรื่องอ๋อภาษาอย่างนี้มันเกี่ยวกับธรรมะมันเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอย่างนี้กับผมคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นเรื่องปวดหัวหรือก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องที่จะมาถกเถียงกันอะไรมากเป็นเพียงว่าเราอธิบายในคำพูดนั้นอย่างเช่นว่าปลูกหางหมาอย่างนี้หรือต่อหางหมาแทนที่เราจะใช้ภาษาคำว่าให้สร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตในใจของเราหรือว่าในตัวเราทุกคนเนี่ยให้ปฏิบัติในเรื่องศีลธรรมหรือเรื่องศาสนาและพร้อมๆกันนั้นก็ให้อธิบายให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมคืออะไรศาสนาคืออะไรธรรมะคืออะไรลงไปอย่างนั้นกับผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่เป็นนิมิตที่ดีเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมเพราะว่ามันเป็นภาษาที่คนทั่วๆไปก็ไปยึดถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลหรือว่าสิ่งที่ดีอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไปคิดว่าปลูกหางหมาอย่างนี้คนที่มันยังไม่รู้ไม่เข้าใจลึกซึ้งมันก็เลยขัดแย้งขึ้นมาก็เลยเกิดความไม่พอใจในคำพูดอย่างนี้แทนที่จะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยเป็นการขัดแย้งกันอะไรต่างๆนี่มัน
ก็ผมมีความรู้สึกหรือว่ามีความเข้าใจอย่างนี้สงสัยอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันไม่เข้าใจคำว่าต่อหางหมาแล้วมันก็ต่อไม่ถูกแล้วมันต่อไม่ได้แล้วมันก็ไม่สนใจที่จะต่อหรือจะปลูกถ้ามันไม่เข้าใจมันก็ทำไปไม่ได้มันก็ไม่ต้องทำหรือมันไม่ได้ทำมันไม่เข้าใจแล้วมันก็คงไม่ทำนั่นมันต้องไต่ถามจนเข้าใจว่าปลูกหางหมานั่นคือทำอย่างไร ทำไมจึงใช้คำรุนแรงโศกกระดูกนี่ก็เพื่อผลอย่างเดียวคือมันลืมยาก ถ้าใช้คำอย่างอื่นบางทีไม่ทันจะกลับไปจากนี่ลืม ใช้คำว่าลูกหางหมานี่กลับไปกรุงเทพตะกี้หนมันก็ไม่ลืม นั่นจึงนิยมใช้คำที่ลืมยากแล้วก็ใช้คำเป็นกลอนประกอบก็ยิ่งลืมยากยิ่งขึ้นไปอีกคำว่าต่อหางหมาปลูกหางหมานี่มันชวนให้สะดุ้งอยู่แล้วมันก็ลืมยาก แล้วก็ทำให้เข้าใจว่าทำอย่างไรนะต่อหางหมาทำอย่างไรนะปลูกหางหมาเข้าใจก็ไม่ลืมเป็นอันขาดเนี่ยมุ่งผลอย่างนี้มุ่งผลที่ว่าจำง่ายลืมยากแล้วอมความหมายไว้มากเป็นปลูกหางหมาเนี่ยมันก็ต้องปัญหาหางหมาไปไหนเสียที่จะต้องปลูกเนี่ยมันก็เลยไปถึงเรื่องระบบอื่นที่มันเกี่ยวข้องกันคือการศึกษาในโลกนี้มันตัดธรรมะออกไปเหมือนกับว่าหมาถูกตัดหางระบบการศึกษานั้นมันเป็นเหมือนกับหมาที่ถูกตัดหางเป็นระบบการศึกษาที่ไม่น่าดูเหมือนกับหมาหางด้วนแล้วมันไม่น่าดูแล้วมันยังขาดคุณสมบัติอะไรบางอย่างไปอีกแล้วผมก็ต้องยอมรับนะถ้าใครเข้าใจผิดแล้วจะมาชวนกันด่าหรืออะไรก็ได้เหมือนกันมันก็ช่วยไม่ค่อยได้ที่จะไม่ให้ใช้ภาษาชนิดนี้มันออกจะเป็นในความเคยชินใช้ภาษารุนแรง